ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นให้อาจารย์ช่วยฉายภาพใหญ่นิดนึงค่ะว่าอะไรคือปัจจัยหลักๆที่ส่งผลต่อความผันผวนของค่าเงินเอ่ยของดอกเบี้ยของราคาพลังงานในเวลานี้ค่ะอาจารย์ก็ส่วนมากเป็นปัจจัยภายนอกนะฮะเป็นปัจจัยภายนอกอย่างที่การที่เงินบาทแข็งค่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นผลจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปประมาณ0.5%นะจากการประชุมครั้งล่าสุดถูกไหมฮะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการคาดการณ์ต่อเนื่องว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็อาจจะปรับอีก0.5%แต่ตอนนี้การคาดการณ์ว่าจะปรับถึง0.5%เนี่ยอาจจะลดลงหลังจากการให้ความเห็นล่าสุดของจอห์นพาวเวลนะฮะฉะนั้นตอนนี้ก็ตลาดการเงินส่วนใหญ่ก็คาดการณ์ว่าอาจจะปรับแค่0.25ในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมอีก0.25นะฉะนั้นทั้งปีก็จะประมาณ 1% ค่ะนอกจากนี้ก็มีกระแสเม็ดเงินเนี่ยไหลเข้าตลาดหุ้นเอเชียรวมทั้งประเทศไทยด้วยประเทศไทยนี่ก็จะมีการรับเงินทุนระยะสั้นเก็งกำไรค่อนข้างมากไหลเข้ามาในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าตลาดหุ้นก็ขึ้นไปมากกว่า100 จุดนะฮะค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์มันก็เริ่มปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะโดยที่นักลงทุนต่างชาติก็เริ่มเทขายนะวันนี้ก็ขายสุทธินะครับหลังจากที่เงินบาทอ่อนค่านะทีนี้เงินบาทอ่อนค่าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้ามาแทรกแซงตลาดเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเงินบาทมันแข็งค่าเร็วเกินไปซึ่งมันอาจจะกระทบต่อภาคส่งออกภาคเศรษฐกิจจริงแบงก์ชาติก็ทำหน้าที่ในการเข้ามาบริหารจัดการค่าเงินในตลาดประดับเงินตรานะฮะซึ่งก็ทำให้เงินบาทก็อ่อนค่าลงแต่ก็ทำได้แค่ชะลอการแข็งค่าของเงินบาทเพราะทิศทางใหญ่เนี่ยเงินบาทน่าจะยังแข็งค่าต่อเนื่องอยู่นะครับเพราะว่าเราสามารถประเมินได้ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังจะมีเงินระยะสั้นไหลเข้าตลาดการเงินอยู่นะครับอันนั้นในส่วนของบัญชีเงินทุนนะฮะในส่วนของดุลการค้ากับดุลบริการเนี่ยก็น่าจะเกินดุลเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะดุลบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของต่างชาตินะฮะก็จะทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเนี่ยเกินดุลเพิ่มขึ้นการที่เกินดุลเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เงินบาทแข็งค่าอยู่แล้วแล้วประกอบกับทิศทางของดอลลาร์สหรัฐนี่มันอ่อนค่าแล้วก็จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยด้วยฉะนั้นเงินก็จะไหลมาทางฝั่งเอเชียรวมทั้งประเทศไทยมากขึ้นคือถ้าคณะกรรมการกำหนดนโยบายทางการเงินเนี่ยของแบงก์ชาติเนี่ยไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเลยนะในช่วงปีนี้ซึ่งก็จะมีการประชุมอีก2 ครั้งนะถ้าไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเลยเนี่ยเราก็ต้องรับมือความท้าทายจากการไหลเข้ามาของเงินทุนระยะสั้นเก็งกำไรมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะดอกเบี้ยเราสูงนะแต่ถ้าเกิดลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาชะลอความร้อนแรงของเงินบาทแข็งค่าได้นะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจว่าจะให้น้ำหนักไปที่ตรงไหนนะฮะทีนี้การที่เงินบาทแข็งค่าเนี่ยมันก็มีในด้านที่มันเป็นบวกก็คือว่าถ้าตอนนี้เงินบาทไม่แข็งค่าเนี่ยเราก็อาจจะใช้น้ำมันแพงกว่านี้นะ เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยก็เริ่มพลิกกลับมาสูงขึ้นจากปัญหา การขยายวงของสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งมีแนวโน้มว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไปมากกว่าที่ระดับที่เป็นอยู่ตอนนี้อยู่พอสมควรซึ่งมันก็จะทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นได้นะแต่เนื่องจากว่าเงินเฟ้อโดยภาพรวมของไทยเนี่ยมันค่อนข้างต่ำเพราะว่าเศรษฐกิจมันขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพเยอะแต่ว่าเงินเฟ้อในช่วงปลายปีเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้จากเหตุผล2 ประการ1ก็คือราคาพลังงานที่อาจจะสูงขึ้นนะครับส่วนที่2คือราคาอาหาร
นื่องจากว่าพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะฉะนั้นมันก็จะมีแรงกดดันเงินเฟ้ออยู่ค่ะอาจารย์คะนอกจากมันเป็นสภาวะที่มันมีความผันผวนสูงฉะนั้นเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีนะไม่ว่าจากความเสี่ยงที่เกิดจากค่าเงินถ้าเกิดเราทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศเราก็จะต้องบริหารความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือที่มันมีอยู่ไม่ว่าจะเป็น forward contract future contract option หรือว่าแม้กระทั่ง swap นะค่ะส่วนถ้าเกิดเราเป็นผู้ประกอบการในประเทศแล้วก็ต้องใช้พลังงานใช้น้ำมันเป็นวัตถุดิบในการผลิตเยอะเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบริหารความเสี่ยงความผันผวนของราคาพลังงานให้ดีนะฮะซึ่งเราก็อาจจะต้องเฮดจิ้งราคาน้ำมันนะครับบริหารความเสี่ยงโดยการซื้อขายล่วงหน้าในระดับราคาที่เราวางแผนไว้ให้ดีนะเพื่อไม่ให้ต้นทุนมันพุ่งมากเกินไปนะครับส่วนคนที่ลงทุนในทองคำเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะต้องปรับตัวเร็วนิดหนึ่งนะฮะเพราะวันนี้ทองคำก็ผันผวนมากปรับตัว11ครั้งนะฮะตอนนี้ทองคำแท่งเนี่ยในประเทศเนี่ยก็ปิดที่ระดับ 41,350 บาทต่อ1บาททองคำนะฮะวันนี้ก็ปรับ11ครั้งเลยทั้งวันขึ้นลงๆขึ้นลงๆนะฮะโดยที่ช่วงเปิดตลาดเนี่ยก็ปรับขึ้นมา350บาทเลยนะฮะจากประมาณ 41,100 บาทเนี่ยขึ้นมาที่ 41,450 บาทอันนี้สำหรับทองคำแท่งนะฮะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นลงประมาณครั้งละ50บาทนะฮะอันนี้ก็ถือว่าในภาวะที่ตลาดผันผวนเนี่ยมันก็มีทั้งความเสี่ยงและโอกาสนะคือถ้าคนที่สามารถที่จะจับจังหวะได้ถูกก็จะเป็นโอกาสในการทำกำไรได้นะฮะแต่ถ้าเกิดคาดการผิดเข้าผิดจังหวะก็อาจจะขาดทุนกำไรหรือขาดทุนได้นะอันนี้ก็เช่นเดียวกับการลงทุนในตลาดหุ้นเช่นเดียวกันนะฮะก็มีความผันผวนมากขึ้นก่อนหน้านี้ก็ขึ้นมาตลอดนะครับตอนนี้เราก็เห็นทิศทางของการเริ่มเทขายของนักลงทุนต่างชาติหลังจากที่เงินบาทอ่อนค่านะครับค่ะอาจารย์คะในส่วนของถ้ามองถึงเรื่องของย้อนกลับไปที่เรื่องของเครื่องมือนอกจากการลดดอกเบี้ยแล้วค่ะอาจารย์มันยังจะมีถ้าเราไม่สามารถที่จะลดได้ทั้งปีนี้แต่เราก็ยังเจอความผันผวนเหล่านี้อยู่มันจะมีเครื่องมือทางการเงินที่มันมีประสิทธิภาพนอกจากลดดอกเบี้ยที่จะเข้ามาป้องกันความเสี่ยงความผันผวนเหล่านี้ไหมคะอาจารย์คือคำถามต้องระบุให้ชัดว่าเครื่องมือของใครเป็นคนใช้เครื่องมือถูกไหมฮะถ้าเราบอกว่าเราหมายถึงการดูภาพรวมของทิศทางค่าเงินหรืออัตราดอกเบี้ยถ้าเราหมายถึงธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีเครื่องมืออยู่ไม่น้อยนะฮะในการที่จะบริหารจัดการค่าเงินให้มีเสถียรภาพนะค่ะคือถ้ามันแข็งค่ามากเนี่ยแล้วแข่งค่าเร็วเกินไปเนี่ยแบงก์ชาติก็สามารถใช้เครื่องมือทางการเงินผ่านopen market operation ด้วยการซื้อบาทขายเงินดอลลาร์มาในระบบนะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นนะซึ่งตอนนี้เราก็เห็นอยู่ว่าทุนสำรองระหว่างประเทศมันเพิ่มขึ้นจากการเข้ามาแทรกแซงค่าเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นการแทรกแซงหรือบริหารจัดการให้รบให้มันลดผลกระทบจากการที่เงินบาทแข็งค่าเร็วเกินไปแต่มันทำได้เพียงแค่ชะลอแต่ถ้าเราลดดอกเบี้ยด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยได้มากขึ้นนะฮะแต่ว่าการลดดอกเบี้ยมันจะมีผลในวงกว้างมากกว่าคือโดยนโยบายการเงินเนี่ยมันจะมีผลในวงกว้างต่อมิติอื่นๆของระบบเศรษฐกิจด้วยเช่นเรื่องหนี้สินของประชาชนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าเกิดใช้เครื่องมือเฉพาะพุ่งเป้าไปที่ตลาดปริวัติเงินตราเนี่ยโดยการ
ซื้อเงินบาทให้เงินบาทแข็งแล้วปล่อยดอลลาร์ออกมานะให้อ่อนลงใช่ไหมฮะอันนี้มันก็จะเฉพาะจุดแต่ว่าโดยปกติเวลาแบงก์ชาติซื้อบาทขายดอลลาร์เนี่ยอันเนี้ยคือมันก็จะทำให้ช่วยได้ประคองได้ระยะหนึ่งเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเราก็ไม่สามารถฝืนตลาดได้มันต้องดูทิศทางตลาดด้วยนะค่ะอาจารย์เรื่องของการบริหารความเสี่ยงค่ะอาจารย์คะในส่วนของธุรกิจที่เขาอาจจะมีความสามารถในการที่จะฟิวเจอร์ได้หรือว่าต้องขายบาทนะขายบาทซื้อดอลลาร์ถ้าเกิดเงินบาทแข็งอ๋อค่ะค่ะอาจารย์พูดสลับกันไปได้ค่ะในส่วนของธุรกิจที่เป็นธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมอย่าง SME อะค่ะอาจารย์เขาอาจจะต้องเตรียมตัวยังไงคะกับความผันผวนทางเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็สามารถใช้เครื่องมือ ได้เลือกใช้ได้แล้วแต่ว่าเขามองทิศทางค่าเงินยังไงแล้วก็ต้องดูในแง่ของการนำเข้าการส่งออกของเขาด้วยว่าเป็นยังไงนะซึ่งปกติมันก็จะมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า forward market มี future contract อะไรเงี้ยมี option มี swap ที่สามารถทำได้นะคือค่าเงินบาทค่าเงินสกุลเอเชียเนี่ยก็คงจะผันผวนค่อนข้างมากในระยะต่อไปเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราดูแล้วเนี่ยก็คือดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันก็น่าจะทยอยอ่อนค่าแล้วก็มันก็ส่วนหนึ่งก็เป็นไปจากปัจจัยดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐด้วยนะฉะนั้นก็คือภาคส่งออกของไทยเนี่ย ก็ควรจะทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะเพื่อบริหารความเสี่ยงรายได้ดอลลาร์แล้วก็สกุลเงินต่างประเทศเนี่ยในสัดส่วน 70-100% ขึ้นไปนะฮะซึ่งมันก็จะมีผู้ส่งออกส่วนหนึ่งอ่ะที่เขา open position ไว้อ่ะโดยการไม่ประกันความเสี่ยงทั้งหมดซึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงที่มีความผันผวนสูงเนี่ยการประกัน 100% หรือเกือบ 100% ก็น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็อีกเครื่องมือหนึ่งที่จะใช้ได้ก็คือถ้าเป็นฝั่งผู้ส่งออกใช่ไหมฮะก็ใช้พุทออปชันก็ได้นะสิทธิ์ในการขายดอลลาร์ณระดับราคาใดราคาหนึ่งคือถ้าหากราคาของค่าเงินดอลลาร์ในตลาดซื้อขายทันทีเนี่ยอยู่ในอัตราแลกเปลี่ยนที่มันดีกว่าอัตราแลกเปลี่ยนของออปชันเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอ็กซ์ไซส์หรือไม่ต้องใช้สิทธิ์นะฮะเราก็เพียงแค่เสียค่าธรรมเนียมไปเราก็ไปใช้สิทธิ์ในตลาดซึ่งมันได้เงื่อนไขหรือได้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะฮะถ้ามองในภาพรวมเนี่ยเราก็ถ้าเงินบาทมันแข็งค่ามากๆเนี่ยเราก็อาจจะเร่งรัดให้อย่างสมมติถ้ารัฐสามารถทำได้เนี่ยก็อาจจะให้รัฐเนี่ยหน่วยราชการหรือภาครัฐหรือภาครัฐวิสาหกิจเนี่ยเร่งการนำเข้านะพอเร่งการนำเข้าปุ๊บมันก็จะช่วยประคับประคองให้เงินบาทมันไม่แข็งค่าเร็วจนเกินไปนะนอกจากนี้นี่ก็สามารถใช้ swap ได้คือ swap เนี่ยจะใช้เมื่อเราเป็นบริษัทที่มันมีทั้งขาของการส่งออกและขาของการนำเข้านะฮะเราก็จะ swap เพื่อให้ลดความเสี่ยงนะฮะส่วนในแง่ของภาพรวมเนี่ยคือเฉพาะหน้าเนี่ยจริงๆธนาคารประเทศไทยก็ทำไปแล้วถูกไหมฮะอย่างที่ผมอธิบายไป Open Market Operation ก็คือในช่วงที่เงินบาทแข็งเนี่ยแบงก์ชาติก็จะขายบาทซื้อดอลลาร์นะทีนี้การขายบาทเข้ามาในระบบเนี่ยถ้าจะให้ได้ผลมากเนี่ยแบงก์ชาติจะต้องไม่ดูดเงินบาทไปนะฮะก็คือขายออกมาก็ปล่อยให้สภาพคล่องเงินบาทเนี่ยอยู่ในระบบเลยมันก็จะทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงหรือมันไปลดการแข็งค่าแต่ถ้าสมมติขายเงินบาทออกมาแล้วซื้อดอลลาร์แล้วดูดเงินบาทกลับเนื่องจากว่าเราต้องรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยตามที่ประกาศเอาไว้ถูกไหมฮะ
มันอันนี้ผลของการแทรกแซงมันก็จะน้อยลงผลของการแทรกแซงมันจะน้อยลงแต่ถ้าเราแทรกแซงด้วยคือขายเงินบาทด้วยซื้อดอลลาร์ด้วยแล้วก็ลดดอกเบี้ยด้วยอันเนี้ยมันจะทำให้เงินบาทอ่อนแต่แบงก์ชาติก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องดูด้วยว่าถ้าเงินบาทมันอ่อนมากๆอ่อนเกินไปเนี่ยมันอาจจะดีกับภาคส่งออกแต่มันจะมีแรงกดดันเงินเฟ้อไหมนะก็ต้องดูอันนี้มันก็ต้องดูทั้งสองขานะมันดูด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ครับค่ะอาจารย์ครับขอเป็นความรู้นิดนึงค่ะอาจารย์ปัจจัยภายนอกที่อาจารย์ได้เล่ามาแล้วนึกถึงเรื่องของปัจจัยอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐที่ใกล้จะถึงนี้มันจะเป็นปัจจัยส่งผลต่อความผันผวนมากน้อยแค่ไหนไหมคะอาจารย์ก็ส่งผลต่อความผันผวนพอสมควรนะฮะคือตอนนี้ก็มีความวิตกกังวลกันระดับหนึ่งว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์เขาชนะการเลือกตั้งก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องความวุ่นวายทางการเมืองมากนักแต่ถ้าโดนัลด์ทรัมป์แพ้เลือกตั้งและแพ้สูสีแพ้เล็กน้อยอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองได้เหมือนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่มีมวลชนไปบุกรัฐสภาอันนี้ก็น่าจะมีผลกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์มากทีเดียวและกดดันต่อเศรษฐกิจสหรัฐด้วยล่าสุดมันก็มีข่าวว่ามีสหภาพแรงงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือเนี่ยเขาชุมนุมประท้วงถูกไหมฮะเพราะว่าเจรจาเรื่องสวัสดิการเรื่องค่าแรงไม่ลงตัวแล้วอันนี้ถือเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ซึ่งอันนี้มันก็จะกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเพราะว่าของที่มันจะออกจากท่าเรือมันก็ออกไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์เรื่องนี้ใกล้ชิดว่ามันจะพัฒนาต่อไปอย่างไรนะครับค่ะอาจารย์นอกจากการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจแล้วค่ะอาจารย์ก็มองไปถึงเรื่องของกระจายการลงทุนอันนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนได้นะคะถ้าเกิดสำหรับนักลงทุนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ค่ะอันนี้กระจายลงทุนอะไรฮะต้องเอาให้ชัดต้องถามให้ชัดว่าอย่างเรามีเงินสดอย่างนี้แหละฮะมีแคชมีเงินสดแล้วเราควรจะลงทุนอะไรเงี้ยตอนช่วงนี้เราควรจะเก็บเงินสดไว้ไหมหรือว่าเราควรที่จะกระจายลงทุนไปในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแบบไหนยังไงคะอาจารย์ตอนนี้ควรจะเก็บเงินสดไว้นะฮะแล้วก็รอจังหวะการลงทุนนะฮะรอจังหวะการลงทุนนะนี่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นถูกไหมฮะคือถ้าเราซื้อตราสารหนี้เอาไว้แล้วก็เป็นตราสารหนี้ระยะยาวเนี่ยอันนั้นก็ถูกต้องละเราก็ล็อกผลตอบแทนเอาไว้อะแต่ตอนนี้เนี่ยทิศทางอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆถูกไหมฮะความน่าสนใจของตราสารหนี้มันก็ลดลงบ้างนะเงินส่วนหนึ่งมันก็ไหลเข้ามาตลาดสินทรัพย์เสี่ยงก็คือตลาดหุ้นซึ่งตลาดหุ้นก็อย่างกรณีของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันก็ปรับขึ้นไปเยอะละมันเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นถ้าจะเข้าลงทุนในราคาที่สูงนะก็คงต้องรอจังหวะให้มันปรับฐานระยะหนึ่งก่อนแต่เนื่องจากว่ากรณีของไทยเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นกรณีเรื่องกองทุนวายุพักแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยก็ตกต่ำมาตลอดนะฮะฉะนั้นในแง่ของราคาเมื่อเทียบกับผลกำไรหรือผลการดำเนินงานของหลายบริษัทเนี่ยมันก็ดูแล้วมันเป็นหุ้นที่ราคามันถูกอ่ะก่อนหน้านี้นะแต่ตอนนี้มันสถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเนื่องจากราคาหุ้นมันเพิ่มขึ้นมาตั้งดัชนีมันเพิ่มขึ้นมามากกว่า100จุดแต่ตอนนี้มันก็เริ่มปรับฐานละทีนี้ถามว่าปรับฐานตอนนี้เป็นจังหวะของการลงทุนไหมก็ต้องเลือกก็ต้องเลือกนะฮะเลือกดูเป็นรายตัวมากกว่ารายอุตสาหกรรมรายตัวมากกว่าได้ค่ะอาจารย์คะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ
ครับทีนี้มันมีประเด็นเรื่องถ้าเราดูในแง่ของโครงสร้างของตลาดปฏิวัติเงินตราเนี่ยมันก็จะมีธุรกรรมที่หลากหลายถูกไหมตอนนี้ก็ถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะมีธุรกรรมที่มีทั้งนักเก็งกำไรนักค้ากำไรแล้วก็การเข้ามาดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วถูกไหมฮะ Open Market Operation เนี่ยเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพค่าเงินไม่ให้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปจนกระทั่งกระทบต่อภาคเศรษฐกิจจริงนะทีนี้ถ้าเกิดแบงก์ชาติเนี่ยไม่ลดดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอย่างที่ให้ความเห็นไปมันก็จะยิ่งดึงดูดเม็ดเงินระยะสั้นเก่งกำไรเนี่ยเข้ามาในตลาดเงินของไทยมากขึ้นนะเพื่อแสวงหาผลตอบแทนนะในขณะที่เราเห็นได้ค่อนข้างชัดว่าผลตอบแทนของตลาดพันธบัตรสหรัฐเนี่ยมันมีแนวโน้มขาลงเพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยคงจะลดอัตราดอกเบี้ยลงเรื่อยๆนะสภาพคล่องของเม็ดเงินที่เก่งกำไรเนี่ยที่ไหลเข้ามาเนี่ยมันจะถูกดูดซับถูกดูดซับออกนอกตัวออกไปในนอกระบบเนี่ยถ้ามันมีการใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงินตรงนี้ก็อาจจะทำให้ราคาสินค้าที่เป็น non-tradable good เนี่ยในประเทศเนี่ยตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับราคาสินค้า tradable good นะอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงเนี่ยมันก็จะปรับแข็งค่าอย่างรวดเร็วและรุนแรงกรณีที่เราไม่ลดดอกเบี้ยนะแล้วก็มันอาจจะเกิดสภาวะแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดนะฮะมันอาจจะเกิดสภาวะซึ่งในบางประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเราเรียกในทางทฤษฎีว่าดัชดิซีดก็คือสภาวะที่มันทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยมันขาดดุลจากการที่ค่าเงินมันแข็งค่านะคือระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากการเก็งกำไรของค่าเงินได้นะค่าเงินบาทแข็งค่านี่นะฮะแต่ว่าถามว่ามันจะมีการโจมตีค่าเงินเหมือนปี40หรือไม่คงไม่เหมือนกันนะฮะว่ากรณีของปี40เนี่ยเงินบาทมันถูกกำหนดในระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตะกร้าเงินคืออัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่เนี่ยไว้ที่ระดับที่มันแข็งค่าเกินไปอ่ะคือ25บาทต่อดอลลาร์ซึ่งมันแข็งค่าเกินไปเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเงินบาทมันต้องอ่อนกว่านั้นมากเนื่องจากว่าเราขาดดุลการค้าและขาดดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนื่องถูกไหมมันจึงเป็นจุดให้เกิดการโจมตีได้แล้วตอนนั้นเราก็ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ด้วยแต่ตอนนี้เราใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวซึ่งมันจะโจมตีได้ยากนะฮะกว่าเดิมคือมันมีความยืดปรับตัวตามสภาพได้ครับได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ